ด้านนายแพทย์ปิยะสิริลักษณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนำคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลวังทองโรงพยาบาลพุทธชินราชโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตรวจคัดกรองระบบไทรอยด์ในร่างกายผู้ต้องขังกว่า 3,200 คนโดยทุกคนจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพจิตภาวะความดันอาการมือสั่นและเจาะเลือดเพื่อจะได้วางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องจะไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกนอกจากนี้ทางเรือนจำได้จัดระเบียบผู้ต้องขังโดยยึดหลักความปลอดภัยจัดเตรียมพื้นที่เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ระงับเหตุต่างๆ